ก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวระบอกสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะผมเราเนี่ยกลับกันมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรี UGC นะผมซึ่งคราวนี้ที่ผมพามาตามหากันนั่นก็คือ Big Boss กิโมโนนะผมหรือว่าชุดกิโมโนสีทองอันนี้นั่นเองนะเพื่อนของชิ้นนี้ครับจัดการทั้งหมดแค่1,000ชิ้นนะผมแล้วตอนนี้เนี่ยของออกไปประมาณ200ชิ้นเท่านั้นเองนะผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันในวันนี้นั่นก็คือแมปทาคาชิคาสเซิลนะผมซึ่งหน้าตาแมปประเภทจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับหลังจากที่เพื่อนเข้ามาในเกมนะผมเดอะเควสของเราวันนี้นะเพื่อนๆสังเกตทางด้านซ้ายมือนะผมที่เขาจะเขียนว่าชาเลนจ์ตรงนี้ผมกดขึ้นมาดูได้เลยนะผมอันนี้ครับผมกิโมโนนี้นะเพื่อนซึ่งเควสอันนี้นะผมบอกเลยไม่มีอะไรนะเพื่อนอันนี้เพื่อนๆเล่นอย่างเดียวผมให้ได้ EXP 1,000นั่นเองนะผมโดย EXP เนี่ยเราสามารถหาได้จากภายในแมปนั่นเองนะผมท่านเพื่อนคนไหนที่เข้าอันนี้เพื่อนจะได้ EXP เยอะนะผมแล้วก็ของอีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่หมดก็คือทาเคชิอันข้างล่างนี้นะเพื่อนของอันข้างล่างนี้นะใครที่ทำข้างบนเนี่ยก็ทำข้างล่างรวบไปเลยก็ได้นะผมของอันนี้ก็ยังเหลือเหมือนกันนั้นเพื่อนอ่ะส่วนที่การเล่นนะครับให้เพื่อนกดคําว่าเพย์ด้านบนนะผมกดดูได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเขาจะให้เรารอห้องนั่นเองนะเพื่อนซึ่งรอห้องอันนี้นะเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยมีอยู่6คนนั้นเพื่อนแล้วเราต้องรอห้องอีก30วินะผมอันนี้เราก็เดินเล่นไปนะผมเดินวนไปไม่มีอะไรทําก็เดินวนไปนั้นเพื่อนไม่มีอะไรเลยแล้วเดี๋ยวนี้ผมขออนุญาตตัดไปทีเนี่ยตอนที่เราเข้าไปอยู่ในเกมกันเลยผมว่าวิธีการเล่นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเอาละผมหลังจากที่เพื่อนเข้ามาในเกมนะผมพอดีเมื่อกี้นะคนมันเยอะเกินไปนั้นเพื่อนอันนี้ผมก็เลยขออนุญาตย้ายเซิร์ฟมาเลยแล้วกันนะผมคนมันเยอะเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ที่1เนี่ยมันมีน้อยนั้นเพื่อนและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยด่านข้างล่างตรงนี้ครับมันจะมีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะผมก็เลยเลือกจะมาเล่นในโหมดคนน้อยๆแทนนะครับผมส่วนวิธีการเล่นนะผมมันก็จะมีด่านต่างๆนะนี่เพื่อนต้องสุ่มเล่นกันนะผมซึ่งด่านนี้ผมเราก็ต้องเหยียบหินไปเรื่อยนะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะจมพูดเนี่ยไม่ทันขัดคำก็จมน้ำไปก่อนเลยนะผมกระโดดไปครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหดวงมันก็ดีเกินไปว่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรก็ได้ครับผมไม่ใช่คนสุดท้ายพอนั้นเพื่อนแต่ว่าก็มีสิทธินะถ้าดวงเราจะซวยขนาดนี้เราก็มีสิทธิ์อยู่นั้นเพื่อนครับ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 ขออนุญาตอย่าหัวอ่ะไปเลยแล้วกันนะผมไม่ต้องไปวัดนี่เลยเป็นไงที่1นะผมเห็นไหมครับที่1เนี่ยเราจะได้ EP อยู่ที่20นะเพื่อนมันจะไล่เรียงตามลำดับลงเรื่อยๆนะผมถ้าเพื่อนๆได้ที่2เนี่ยก็จะ19ที่38ที่47อย่างงี้นะเพื่อนด่านก็จะประมาณนี้นะเพื่อนแล้วเดี๋ยวผมตัดไปทีเนี่ยตอนที่เราอยู่ด่าน2กันเลยนะครับโดยด่าน2อันนี้นะเพื่อนอันนี้ครับเราต้องมองโทรทัศน์ทางด้านบนนะผมเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องหาสัญลักษณ์นั่นเองนะเพื่อนอ่ะผมจะขอกระโดดตรงนี้ละกันนะผมจะเอาแค่3อันนี้บ้านบ้านเพราะบ้านคือชีวิตแต่บ้านอยู่ไหนก่อนตอนเนี้ยบ้านหาบ้านไม่เจอนั้นเพื่อนอู้อยู่ข้างบนครับอยู่ข้างบนเพราะบ้านคือชีวิตขอไปด้วยได้เปล่าปึ๊บโอเคขามันสั้นเกินไปนะผมเฮ้ย50วินะผมทันไหมแอปเปิ้ลใบไม้สายฟ้าสายฟ้าโอเคเราน่าจะเป็นคนที่2นะผมเราเป็นคนได้ไปต่อคนอื่นไม่รู้นะผมบายจ้าเนี่ยครับที่ซองเห็นไหมครับเมื่อเราจะได้มาอยู่ที่19พอยต์นั่นเองนะผมเมื่อกี้ผมขาดเท่าไหร่ผมก็ลืมนะเมื่อผมมี900เท่าไหร่วะไม่แน่ใจนะเมื่อแต่ถ้าเกิดเราชนะบอสเนี่ยเราจะได้50นั่นเองนะเมื่อก็ได้ขอว่าอยากชัวร์เลยเล่นประมาณ12-13ตานะผมก็น่าจะได้นะผมสำหรับของชิ้นนี้นะอ่ะสำหรับด่านนี้นะเมื่อก็คือด่านผักประตูนั่นเองนะผมซึ่งด่านผักประตูเนี่ยไม่มีอะไรเลยอันนี้เพื่อนๆก็แค่ต้องใช้ดวงเท่านั้นเองนะผมใครดวงดีก็ตีไปใครดวงร้ายก็โชคร้ายหน่อยนะผมอ่ะขออนุญาตวิ่งชนประตูก่อนเลยนะผมปึ๊บอื้อหือโอ้โหอีสาวน้อยคนนี้มันวิ่งครั้งเดียวเนี่ยมันชนประตูไปได้เลยนะผมเฮ้ยมันเกินไปป่ะครับผมอ่ะถ้าเกิด3ประตูนี้ผมว่ามันไม่ใช่แล้วนะโอเคบานนี้ต้องหักบานนี้เพื่อนโอเคบานนี้นะผมวิ่งไปไปไหนอ่ะอีหนูนั่นไปไหนปึ๊บโอเคครับผมสวยงามมันยังไม่เห็นโอ้ยมันเห็นแล้วปึ๊บโอเคโหดวงโคตรดีอีกหนึ่งประตูปึ๊บโอ้ยโอเคเวอร์ไปเปล่ามันเวอร์ไปนะผมอันนี้ผมขอใบกลางแล้วกันโอ้โหดวงดีเกินนั้นเพื่อนอ่ะได้อีก20นั้นเพื่อนตอนนี้ก็ถือว่าผมได้มา60แล้วนะแล้วถ้าผมนะผมทําการชนะบอสรอบนี้ได้เนี่ยก็น่าจะได้ของชิ้นนี้ไปเลยนะผมเพราะผมชนะมา3ตาเนี่ยผมได้มาอยู่ที่59พอยต์นั้นเพื่อน20 20 19ประมาณนี้ผมแล้วเกิดชนะด่านสุดท้ายก็อีก50นั้นเพื่อนแล้วมาดูกันนะผมว่าถ้าเราชนะบอสรอบนี้เนี่ยเราจะได้ของหรือเปล่านั่นเองนะครับอ่ะขออนุญาตยิงมาเลยแล้วกันนะผมแต่2หน่อมันก็อาจจะช้าๆนิดนึงเพื่อนอันนี้นะครับเพื่อนๆไหนที่กลัวไม่ผ่านเนี่ยผมก็แนะนำให้เพื่อนวิ่งวนอย่างนี้นะผมรอตีนให้เพื่อนนะเพื่อนเพื่อนมันไม่เป็นงานนั้นเพื่อนอ่ะจริงๆแบบ2คนมันก็ผ่านนั้นเพื่อนแต่มันจะช้านิดนึงแล้วผมอ่ะเฮ้ยๆๆเอ๊ะระวังพื้นดีๆนั้นเพื่อน
เพราะบางทีอุกกาบาตมันจะหล่นทับตีนของเพื่อนมาแล้วจ้าพูดถึงก็หล่นมาเลยจ้าไอเวนแต่เดี๋ยวนะเพื่อนๆกูว่าแล้วไงเราอยู่คนเดียวนะผมไอชิบหายเพื่อนออกโอ้โหกูว่าไม่เลือดบอดตัวช้าช้านั้นเพื่อนอ่ะไม่เป็นไรผมแล้วเรามาดูกันว่าคนเดียวมันจะผ่านหรือเปล่านะมันก็น่าจะผ่านหรือเปล่าไม่รู้ผมก็ไม่เคยนะผมอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องมีสักสองคนนั้นเพื่อนเพราะรถของเราเนี่ยมันยิงช้าเหลือเกินนะผมเดี๋ยวนะเราโดนอุกกาบาตเพื่อนๆอ่ะผมว่านะผมเรามันช้านั้นเพื่อนผมขออนุญาตตายเลยแล้วกันนะผมไม่ใช่หรอกผมเล่นไม่ผ่านนั่นเองนั้นเพื่อนเฮ้ยแม่งเพื่อนอยู่มันก็น่าจะรอดนะผมไม่น่าเลยเพื่อนอ่ะไม่น่าเลยเวนเข้าแล้วก็ออกอ่ะเดี๋ยวไปดูสกอร์เราหน่อยนะครับผมสกอร์เราเนี่ยเห็นไหมเพื่อนตอนนี้ผมสกอร์เราอยู่ที่964นั่นเองนั้นเพื่อนอ่ะขออนุญาตไปเล่นเลยแล้วกันนะผมอีก2ตานะถ้าเราได้ที่1หรือว่าที่2เนี่ยอย่างละ1ตาเนี่ยเราก็น่าจะผ่านนะผมสำหรับของชิ้นนี้นั้นเพื่อนอ่ะเริ่มกันเลยนะอย่าไปชักช้านะผมเวลาเป็นเงินเป็นทองให้หนุ่มนั้นไม่ออกป่านนี้ก็ผ่านไปแล้วไม่น่าเลยนะผมโอ้โหเซอร์ไพรส์มาฟักเกอร์ไม่สนใจครับผมวิ่งต่อไปอย่านะโอเคช่องกลางสวยครับผมโอเคเนี่ยครับผมที่2เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมเพื่อนกิโมโนที่เขาบอกมาเนี่ยก็จะผ่านงี้แล้วเพื่อน ผมก็ขออนุญาตกดเคมก่อนเลยแล้วกันนะผมเลขเดียวอะไร299 299โอ้รถไปต่อหน้าต่อตาอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้299อยู่ดีนะผมเคมไม่ได้อีกต่างหากโอเคไหนๆก็ไหนๆละกดออกแม่งเลยแล้วกันนะเพื่อนหมันแล้วผมกดรับไม่ได้อ่ะเนี่ยผมเข้ามาแล้วผมขออนุญาตกดเกมก่อนเลยแล้วกันอ๋อต้องกดเกมตรงนี้นั้นเพื่อนโอเคนะครับป๊อปอัพเขาจะเด้งลงมาอย่างนี้นั้นเพื่อนก็กดรับกันไปได้เลยนะผมอ่ะผมย้ำอีกทีนะเพื่อนใครที่มาทําคลิปนี้น่ะผมก็ให้เพื่อนมาเล่นอันล่างไปด้วยเลยนะผมเพราะอันล่างเนี่ยก็เหลือ200กว่าชิ้นนะผมรับรองว่าเควสนี้เนี่ยใครมาเล่นเนี่ยหมดแน่นอนนะผมอันนี้ก็อีก20ตายนั้นเพื่อนก็ใช้เวลาไม่นานนะผมอ่ะแล้วเดี๋ยวผมตัดออกไปที่เนี่ยตอนที่เราไปอยู่ในช่องเก็บของกันเลยนะผมมาหน้าตาหลังใส่มันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับผมเขาจะอยู่ในส่วนของอักเซสซอรี่นะผมส่วนบอททอมนั่นเองนั้นเพื่อนขออนุญาตใส่เลยแล้วกันนะผมเอาต้องถอดก่อนนั้นเพื่อนปั๊บว้าวแม่สาวน้อยขามันสั้นมันก็จะดูแปลกๆนิดนึงนะเพื่อนอ่ะหลังใส่ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนซึ่งเพื่อนไหนที่มีคำถามไหมสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับผมแล้ว EP หน้าผมจะพาไปรับได้ต่อก็ลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพร้อมกับสาวน้อยชุดทองตัวนี้นะผมลูกสาวพ่อน่ารักเหมือนกันนะนี่ไว้เจอกันใหม่ EP นะครับผม